คุณคิตตี้นะคะภรรยาของคุณเอสกันตพงศ์ค่ะได้ออกมาอัปเดตอาการสามีล่าสุดแล้วหลังจากปอยผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มเอสกันตพงศ์ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงว่าตนเองไม่เคยให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ข้อมูลอาการป่วยผ่านสื่อใดๆหลังมีการนำเสนอข่าวพระเอกหนุ่มรู้สึกตัวแล้วทั้งยังยืนยันเรื่องการให้ข่าวเป็นสิทธิ์ของทางครอบครัวเท่านั้นและล่าสุดค่ะในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณคิตตี้คริสติน่าภรรยาของหนุ่มเอสกันตพงศ์ก็ได้โพสต์ภาพน้องวาเลนติน่านั่งกุมมือคุณพ่ออย่างใกล้ชิดบนเตียงผู้ป่วยพร้อมเขียนแคปชั่นอัปเดตล่าสุดให้ทราบกันทั่วว่า Happy to be sitting with Papa in his new room. We finally can announce that S is moved out of the ICU into a normal room as he is now stable enough. เราอยากจะแจ้งให้ทราบว่าอาการของ S ในตอนนี้สามารถย้ายออกจากห้อง ICU มายังห้องพักปกติแล้วนะคะท่ามกลางคนสนิทในวงการบันเทิงรวมถึงเหล่าแฟนๆนะคะต่างก็เข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างมากมายค่ะทั้งยังร่วมแสดงความดีใจแล้วก็อวยพรให้หนุ่มเอสกันตพงศ์หายป่วยไวๆค่ะ